สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วโอ้ตายละมีเศษผมเล็กน้อยเอาออกมาก่อนอันนี้เป็นขี้โอ้อันนี้เป็นขี้หูไม่ได้เป็นผมแต่เป็นไขมันเป็นแผ่นแต่เป็นแผ่นแบบเหมือนเอาเล็บไปขูดมาเล่นหรือเปล่านี่สำหรับช่างใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนอกจากจะดัดเครื่องมือแล้วเพื่อให้แนบไปกับผนังหูเราจะใช้2นิ้วอย่างนี้นะครับถือแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปน้ำหนักที่ดันเข้าไปไม่ใช่น้ำหนักมือแต่เป็นน้ำหนักของเครื่องมือนะครับเย้นี่ไงออกมาแล้วเห็นไหมเป็นขี้หูแบบแผ่นแต่ก็กึ่งแฉะนิดนึงใหญ่โตในระดับหนึ่งอ่ะดูสิยังเหลืออีกนิดหนึ่งโอ้แต่ละเอาไว้แล้วครับออกมาแบบจากแผ่นใหญ่ๆลูดมาเหลือแผ่นเล็กโอเคเอาโอเคออกมาเห็นไหมที่ปลายมันเป็นแผ่นบางๆอะครับจุ๊บใกล้หมดแล้วเหลือแต่ชิ้นน้อยไม่กี่ชิ้นอันนี้ไม่น้อยอ่ะดูอันนี้ใหญ่หน่อยแต่ก็เล็กกว่าอันแรกหน่อยแต่ก็ใหญ่ครับมีไหนอีกตอนนี้ก็จะล้างหูแล้วช่วงนี้เราก็จะทำการบันทึกเทปแบบหงอยหงอยหน่อยเมื่อวานทีมผมพึ่งแพ้ท่าเรือมายิงดำไปก่อน1ลูก10นาทีสุดท้ายโดนไล่มา2ลูกแซงไปเลยผมอุตส่าห์หน้าด้านเข้าไปในดูในสนามในฐานะขอบัตรสื่อมวลชนแล้วไปนั่งดูเกมดูแล้วก็เศร้ามาก
นักเตะกับทีมงานแค่ขาดสมาธิเล็กๆน้อยๆนั่นเองครับจริงเรามีโอกาสได้ลูกที่สองอยู่แล้วแต่ทำไม่ได้เองและไอ้ลูกที่เสียไปสองลูกนั่นก็ไม่น่าเสียยิ่งลูกที่สองเนี่ยมันเสียเอาแค่ตอนนั้นเสมอกันอยู่1-1แล้วมันเหลือช่วงทดเวลาบาดเจ็บแค่ 2-3 นาทีแต่เร่งจะเอาแบบประตูขึ้นนำแล้วเก็บชัยชนะก็เลยดาหน้าบลุกแต่พอโดนโต้กลับมาก็เลยจบเฮเลยนัดนี้ต้องถือว่าทางท่าเรือเตรียมตัวและแก้เกมมาดีมากครับช่างใหม่อย่าลืมปั่นสำลีอย่างนี้นะทำไปเสียมเสียมปลายเขาจะเข้าไปโดนแก้วหูแล้วก็นวดเบาๆได้แล้วจะไม่มีอาการเจ็บทำไปจนน้ำยาที่เราใส่เข้าไปแห้งนะครับตอนนี้ถึงแก้วหูแล้วเวลาปั่นที่แก้วหูเนี่ยถึงจะนวดสบายยังไงก็อย่าทำเกิน3รอบแล้วแต่ละรอบก็ไม่ควรเกิน1นาทีนะครับเพราะว่าแก้วหูสามารถระบมและช้ำได้ถึงแม้ว่าทำอย่างเงี้ยมันจะเพลิดเพลินก็ตามนะครับเอาแค่หมอกม่วนแล้วก็เพลิดเพลินก็พอครับอย่าทำให้ถึงกระเจ็บระบมเลยว่าแล้วก็เสร็จใครที่เข้ามาดูใหม่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยครับป้าไปเจอกันข้างนู้นมาเรามาดูขี้หูกันอีกครั้งหนึ่งข้างนี้เป็นขี้หูกึ่งเปียกกึ่งแฉะเป็นขี้ผึ้งหลังจากดัดเครื่องมือแล้วก็ทาบเข้าไปขนานกับผนังหูนะครับแล้วค่อยๆดันเข้าไปค่อยๆงัดโอ้แม่เจ้าดูเหมือนข้างนี้จะยุ่งยากกว่าข้างนู้นสักหน่อยแต่ก็ยังไม่มีปัญหาเห็นไหมเห็นนะมุมกล้องมุมกล้องฉันเอาละเห็นไหมเออเห็นกันไหมเออตอนนี้ก็พยายามปรับมุมกล้องอยู่ปรับมุมกล้องอยู่
ให้กล้องมันเห็นจะนี้ใช้จะใช้ครีมดึงแล้วขอให้ชิ้นใหญ่นี่หลุดออกมาทีเดียวก่อนดึงก็โยกนิดนึงโยกเพื่อให้ทั้งหมดหลุดออกมาในคราเดียวYes ก็ชิ้นใหญ่กว่าข้างโน้นมากเห็นกันไหมนี่ไงยังเหลือชิ้นเล็กที่ไม่ได้ต่อกับชิ้นเดิมอีกหนึ่งอันชิ้นนี้ใกล้แก้วหูมากโย่แต่ก็ไม่ยากออกมาแล้วโอ้เป็นครึ่งหนึ่งของชิ้นแรกเดี๋ยวอันนี้ที่มันติดอยู่ใกล้แก้วหูปลายนิดเดียวออกมาเหมือนกันเด้ๆๆๆโอ้ครั้งนี้สบายมากได้ถึงเวลาล้างก่อนล้างเราก็เกาซะหน่อยถึงตอนที่จะใช้สำลีแล้วมีแฟนคลับบางท่านบอกว่าช่วงใช้สำลีเนี่ยปั่นให้นานหน่อยได้ไหมเพราะรู้สึกว่าช่วงใช้สำลีรู้สึกเพลิดเพลินมากจะใช้วิธีปั่นสลับถูและนวดแกะนวดที่ผนังหูเบาๆนะครับเพื่อให้ขี้ไข่ไม่ใช่สีไขมันละลายออกมาที่เหลือนิดๆหน่อยๆพอละลายออกมาน้ำมันก็จะเป็นสีเหลืองๆไขมันเนี่ยนะครับเสียงดูเศร้าไปหน่อยอย่างที่บอกบอลเพิ่งแพ้ท่าเรือนมาแพ้คาบ้านด้วยมีเศษผงติดนิดหน่อยแล้วก็เคาะกระขาตั้งกล้องมันซะเลยตอนนี้เราก็ไปล้างบริเวณด้านในแก้วหูนี่ไงนี่ไงเห็นไหมที่มันติดอันเล็กๆแบบเนี้ยที่เล็บผมดำเนี่ยเพราะว่าผมย้อมผมนะ
ส่วน FC บางคนบอกให้ใส่ถุงมือจะได้ดูสะอาดนั้นคือถ้าผมใส่ถุงมือไปแล้วเนี่ยมันลำบากผมตอนที่ผมจะต้องสัมผัสกับหูอะครับผมต้องทำความเคยชินว่าด้วยปลายนิ้วมือผมอะไปดันถึงตรงไหนแล้วจะมีขี้หูฉะนั้นถ้าผมใส่ถุงมืออย่างที่ว่าเนี่ยทักษะที่มีทั้งหมดจบเฮเลยครับต้องเริ่มต้นใหม่จะยุ่งยากอะครับแค่ฝึกแค่หูในมุมที่ต้องตั้งกล้องแบบนี้ก็ยุ่งยากพอแล้วครับเพราะว่าฝึกอยู่เป็นปีนะครับแล้วก็กว่าจะเอามาออกแก้ไขไปหลายมุมหลายขั้นตอนตามที่ FC หลายๆคนแนะนำมาอันไหนทำได้ก็จะพยายามทำอันไหนทำไม่ได้ก็ไม่ทำมี FC คนหนึ่งบอกว่าจะให้ใส่เป็นซับภาษาอังกฤษก็จ้างเธอแล้วเธอก็จะสอนใส่ซับผมจริงผมก็แฮปปี้มากนะครับแต่ว่าคลิปละ400เนี่ยผมยังไม่มีตังค์ต้องขอโทษด้วยไว้ถ้ามีตังค์เหลือเนี่ยผมจะไปจ้างแสงวันที่3กุมภาพันธ์2564ทีมรักผมก็จะเดินทางไปเตะกับเบรย์ซิตี้ในฟุตบอลถ้วย FA คัพเมื่อวานวันที่3เบ็ดมกราคม2564เปิดบ้านแพ้ท่าเรือวันที่6ก็จะกลับมาเตะไทยลีกเลขที่2แล้วก็จะไปจบที่สิ้นเดือนมีนา15แมตช์ภายใน2เดือนน่ะ2วันเตะเอ้ย2วันพักแล้วก็เตะ3วันพักแล้วก็เตะทําอย่างเงี้ยจนครบ15แมตช์บอลอะไรจะโหดแท้แมตช์หลังๆไม่รู้จะคนจะเข้าดูได้ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีคนเข้าดูอ่ะผมก็หน้าด้านไปขอเขาในนามสื่อมวลชนแล้วก็ไปนั่งดูเกมมาอีกแล้วอย่าชูใจผมเบื่อจริงๆเลยดูหนังผู้ใหญ่เนี่ยพวกรายเนี่ยผู้ชายเล่นกันก็คงมีแต่เรื่องเดียวนี่ละมั้งบางคนอาจจะทำงานทำการจริงนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมดูผู้ชายเล่นไลน์เนี่ยร้อยละ80ผมว่ามีแต่หนังที่ส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยเหลืออีกนิดนึงในแก้วหูก็จะสะอาดแล้วนะครับตอนนี้ยังมีความชื้นอยู่ทำเหมือนเดิมเลยทำปลายให้มันเสียมบีบแน่นแล้วก็ลูดออกมาเห็นไหมทำให้ลึกหูคนเรามันจะลึกตั้งแต่1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งฉะนั้นก็ทำปลายมันอยู่ระหว่าง2นิ้วเนี่ยครับหรือว่า3เซนก็ได้ครับแล้วก็แทงเข้าไปเอ้ยแทงหวานพูดผิดแล้วก็ปั่นเข้าไปข้างในช้าๆไปเรื่อยๆการนวดแก้วหูเบาๆเนี่ยมันจะเพลินมากเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่โดนปั่นเพลินมากใครมีญาติพี่น้องก็ลองปั่นให้ดูแล้วก็จะรู้ว่าเพลินมากถ้าใครมีเมียปั่นให้เมียรับรองเมียติดอกติดใจปั่นให้สาวน้อยข้างบ้านสาวน้อยก็จะติดอกติดใจแต่ว่าอันตรายจะสูงมากครับถ้าเราไปปั่นให้เมียรู้
โอเคโอ้เล็กนิดนึงขอโทษขอโทษใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งช่วยกดให้ด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมจะพยายามทำยังมีอีกหลายๆเรื่องมีเรื่องปัญหาอะไรปรึกษาผมได้ครับยกเว้นเรื่องเงินเรื่องเดียวอย่ามาปรึกษาบายเจอกันคลิปหน้าโย่ไปแล้ว